ไปกันต่อเลยทุกคนสนามบินสุวรรณภูมิวันนี้นะครับ28พฤศจิกายน2022ครับผมจะพาทุกคนไปดูเส้นทางเดินไปแวดรีฟันสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับตั้งแต่ด้านนอกนะครับด้านนอกอาคารเลยนะแล้วก็เข้ามาด้านในเกตนะครับจนไปถึงสัมภาระนะครับจนกว่าจะได้ตังค์เลยนะครับเราเริ่มเดินตั้งแต่ประตู10ชั้น4ซึ่งเป็นขาออกระหว่างประเทศนะครับถ้าเกิดใครอยากมาใกล้ๆนะเดินมาที่ชั้น4ประตู10นะครับทุกคนเราก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้นะครับมองไปข้างล่างก็จะเห็นถงขาเข้าระหว่างประเทศ Exit Sea Cat Mail ด้วยนะครับอยู่บริเวณประตู9กับประตู10ชั้น2ก็มาดูบรรยากาศผู้โดยสารขาเข้าแบบนี้ได้แบบชัดๆเลยนะครับทุกคนช่วงนี้ถือว่าผู้โดยสารเข้ามากันเยอะมากๆดังนั้นถ้าเข้ามาแล้วอยากจะมาแวะซื้อของที่มีแวดรีฟันคืนสำหรับประเทศไทยก็ยินดีเลยนะฮะถ้าเกิดซื้อของเสร็จแล้วจะเดินทางกลับนะครับทุกคนสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้นนะครับเป็นพาสปอร์ตชาวต่างชาตินะครับก็คือเดินตรงมาที่ชั้น4ประตู10นะครับแล้วก็ตรงไปข้างหน้าที่มีป้ายแวดรีฟันสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับเป็นจุดตรวจสอบสินค้าของศุลกากรนะครับดังนั้นเมื่อทุกคนไปซื้อสินค้าในเมืองมาแล้วที่มีป้ายแวดนะก็มาตรวจสอบที่นี่ครับก็ใช้พาสปอร์ตนะครับสินค้าแล้วก็ PP10 นะครับเป็นเอกสารตัวนี้PP10 หรือพอ10เป็นเหลืองๆแบบนี้นะครับหรือบางที่จะเป็นสมาร์ทการ์ดแล้วนะครับให้ศุลกากรประทับตาก่อนแล้วถึงจะเดินเข้าไปข้างในตัวในเกตนะครับเมื่อเราประทับตาเสร็จแล้วนะทุกคนเราก็เดินไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองเดินผ่านเคาน์เตอร์เช็คอินบริเวณโรทีกับโรยูนะครับโรทีก็เป็น EVA นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะเบื้องใหญ่ๆนะครับแล้วเราก็จะเดินทะลุเข้าไปผ่านตอมอนะครับผ่านตอมอเสร็จปุ๊บก็จะเข้ามาถึงเบื้องของร้านค้าปรากรซึ่งเบื้องนี้อยู่ในโซนฝั่งทิศตะวันตกนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตรงจุดคืนแบตรีฟันฝั่งทิศตะวันตกก่อนนะซึ่งจุดคืนแบตรีฟันนะครับข้างในจะมีอยู่2ฝั่งนะครับข้างนอกมีจุดเดียวตรงชั้น4ประตู10แต่ข้างในไปฝั่งทิศตะวันตกก่อนนะครับอยู่บริเวณเกต EFG นะครับก่อนถึงนะครับอยู่ตรงประมาณเกต D ก่อนถึง EFG เดินทางเลือดทางลาดทางเลื่อนลงไปนะข้างล่างก็จะเป็นเกต D ครับ D8 นะครับอยู่เบื้องนี้เลยนะเราเดินตรงไปเรื่อยทางป้าย EFG นะครับ EFG ได้เลยนะเคาน์เตอร์คืนแบตรีฟันจะอยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆกับพิกอัพเคาน์เตอร์พิกอัพเคาน์เตอร์จะมี2จุดนะจุดนี้ยังปิดอยู่นะครับทุกคนแล้วก็จะมีจุดด้านในพิกอัพเคาน์เตอร์ที่ไฟแบบสว่างๆตรงนู้นเลยนะก่อนถึงก็จะเป็นแบตรีฟันสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นออฟฟิศของสรรพากรนะครับเข้าไปตรงทางตรงนี้ได้เลยก็จะยื่นพาสปอร์ต PP10 นะครับสินค้านะครับแล้วก็แท็กซินบอยนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ที่นี่นะฮะแต่ว่ามีสินค้า5อย่างที่ต้องมาให้ตรวจด้วยก็คือเจวเวลรี่สินค้าทองคำนาฬิกาแว่นตาแล้วก็ปากกาที่มีราคาเกินกว่า 10,000 บาทนะครับต้องหยิบเข้ามาด้วยนะครับอย่าเพิ่งไปเช็คอินโหลดเครื่องลงไปข้างใต้กระเป๋านะมาให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจตรงนี้ด้วยนะครับกรณีที่เกิน 10,000 บาทนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เขาให้ไว้ในป้ายประชาสัมพันธ์นะครับอยู่ตรงเบื้องนี้นะครับตรงเบื้องประมาณ D8 แล้วก็ต่อก่อนทางจะต่อไปยังเกต EFG นะครับอยู่ใกล้ๆกับพิกอัพเคาน์เตอร์ฝั่งทิศตะวันตกนะครับก็หาไม่ยากนะครับดังนั้นใครมีทางเส้นทางที่ต้องเดินไปออกฝั่งนู้นก็คือออกตรงนี้แล้วก็ไม่สามารถหย่อนกล่องได้นะครับช่วงนี้ฮะต้องไปที่เคาน์เตอร์อย่างเดียวนี่คือภาพรวมของแบตรีฟันฝั่งทิศตะวันตกนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูเส้นทางของแวดรีฟันฝั่งที่ตะวันออกบ้างนะครับตามป้ายไปเลยฮะเราจะไปตรงประมาณเกต D1 นะครับทุกคนก่อนจะถึงเกต ABC นะครับดังนั้นใครจะไปฝั่งที่ตะวันออกให้สังเกตที่เกต ABC นะครับอยู่ฝั่งที่ตะวันออกทั้งหมดเราเดินผ่านเบื้องร้านค้าปลอดอากรตรงกลางแบบนี้เลยนะครับจนมาถึงตรงกลางเลยก็คือกวนเกษียณสมุทรที่เรามาแวะกันประจำเลยนะครับทุกคนเบื้องนี้ก็คือจะมีทั้งหลวงพี่ตองโอ้มีน้องๆมานั่งข้างหน้าร้านด้วยนะครับทุกคนซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเบื้องกวนเกษียณสมุทรสวยๆแบบนี้เลยแบบใหญ่ๆแล้วก็คนชอบมาถ่ายรูปกันเยอะมากๆกรุ๊ปทัวร์ก็ยังเยอะนะครับช่วงนี้คือคืนแวดรีฟันก็คือแถวก็คือเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆส่วนข้างหน้าจะเป็นกุชชี่นะครับเป็นผนังที่สวยมากๆเลยนะครับทุกคนนี่คือวงตรงกลางนะแต่ยังไม่ถึงนะครับเดินจากกวนเกษียณสมุทรตรงไปเรื่อยๆประมาณสัก400เมตรประมาณนี้ครับก็จะถึงกับแวดรีฟันนะซึ่งระหว่างทางเราก็แวะซื้อดูร้านสินค้าปลอดอากรไม่ว่าจะเป็นเพอร์ฟูมเหมือนคอสเมติกนะครับลิกเกอร์แอนด์โทเบคโคต่างๆเลือกได้เลยครับจนมาถึงทางเลื่อนกับทางลาดฝั่งทิศตะวันออกนะก่อนจะลงไปข้างล่างนะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เลยนะทั้ง2ฝั่งนะครับทุกคนแวะซื้อของแวะซื้อขนมกันได้นะครับก่อนจะไปลงทางลาดเพื่อจะไปที่แวดรีฟันนะครับเคาน์เตอร์แวดรีฟันของสรรพากรมองไปข้างล่างก็จะเป็นเกตที่1นะครับทุกคนอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับแต่เราไม่ต้องลงไปนะครับนี่คืออยู่ด้านล่างนะครับประมาณชั้น3เราตรงไปเรื่อยๆนะครับของชั้น4เบื้องนี้นะฮะตรงไปเรื่อยเห็นเกตแบบป้ายดีข้างหน้านะครับแล้วก็จะมีคาเมนฟู้ดโคนะครับก็แปลว่าใกล้ๆกับจุดคืนแบตรีฟันแล้วแหละเบื้องฝั่งที่ตะวันออกผู้โดยสารเยอะมากครับทุกคนใกล้ๆกับฝั่งนี้นะ
ข้างหน้าเป็นจุดคืนแบตรีฟันสำหรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านการสแตมป์จากศุลกากรแล้วนะครับก็คือสแตมป์จากศุลกากรตรงชั้น4ประตู10เสร็จปุ๊บก็มายื่นเอกสารพาสปอร์ต PP 10นะครับ Purchase Good แล้วก็แท็กซินวอยนะที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ย้ำนะครับมีจิวเวลรี่ทองนะครับนาฬิกาแว่นตาแล้วก็ปากกาที่เกิน 10,000 บาทจะต้องเอาให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือป้ายประชาสัมพันธ์บอกไว้นะครับทุกคนฝั่งทิศตะวันออกก็จะมีอีกจุดนึงนะครับใครจะเดินทางออกเกต ABC นะครับมาทางฝั่งทิศตะวันออกได้เลยก็จะง่ายมากๆนะครับเขาย้ำว่าถ้าไม่มีตัวสแตมป์จากศุลกากรก็อาจจะไม่ได้คืนนะครับทุกคนนี่คือบรรยากาศของแบตรีฟันทั้ง2ฝั่งเลยครับก็ย้ำว่านะครับการจะคืนแบตรีฟันนะครับต้องเอาสินค้าไปให้ศุลกากรตรวจที่ชั้น4ประตู10ก่อนนะครับแล้วก็เอา PP10 ตรงนั้นแหละเข้ามายื่นที่ศุลที่สรรพากรนะครับทั้ง2ฝั่งเลือกเอาได้เลยจะมาฝั่งไหนก็ได้ที่ใกล้กับเกตนะครับ EFG นะครับฝั่งที่ตะวันตก ABC คือฝั่งที่ตะวันออกฝั่งนี้เลยนะครับก็เดินมาคืนแบตรีฟันก็ได้ง่ายสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้นนะครับย้ำนะครับพาสปอร์ตไทยไม่ได้นะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมกันมาอย่างต่อเนื่องหวังว่าจะชอบคลิปแบบนี้นะครับผมจะเสิร์ฟคลิปแบบนี้ทุกวันนะครับสนามบินสุวรรณภูมิอ้อสำหรับพรุ่งนี้จะเป็นคลิปตลาดต้นไม้นะก็ฝากกด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะเกิดท่านใดที่ยังไม่ได้กดนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าเกิดถ้าชอบนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันครับแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ